ที่บ้านยิงที่บ้านของเราเลยก่อนเป็นสวัสดิ์ที่พักในจักรยานที่ท้องฟ้าของการทำความสงบต่างมันเป็นการแม่ของสวัสดิ์เราไว้ที่นี่การเป็นต้นท่านของมาตลอดแล้วก็ได้กำชับให้ทางภาคในกรอบตัวในการครับขณะนี้ทางภาคก็ระหว่างผู้พิจารณาคดีประพูดแล้วก็มีการประชุมติดตามขึ้นหน้าว่าผลิตภัณฑ์ขั้นตอนหลังจากนี้ตอนรายชื่อเจ้าของรายชื่อเนี่ยจะถูกตำรวจเชิญมาสอบปากคำหรือจะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราจะมีการตั้งข้อหาอย่างไรผู้ผู้ส่งเนี่ยต้องทำอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนหลังตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะพักที่สารวัตรจะกล่าวถึงของเป็นหน้าใหม่หรือว่าแต่ว่าผู้ส่งเนี่ยมีปัญหาตอนนี้ผู้รับเนี่ยตอนนี้เราจะถึงขั้นจะต้องให้มาชี้แจงหรือว่ายกย้ายหรือพักอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มีการดำเนินการแล้วนะครับเบื้องต้นอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมแล้วก็หลังจากวันพรุ่งนี้ก็คงจะชัดเจนยังทันไปถึงไหนแต่ยังไม่ได้มีคำสั่งโยกครับยังครับระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตำรวจมีการตั้งข้อสังเกตไหมกับการที่ว่าท่านระบุว่ามีการส่งไปอบที่แล้วทำเป็นของนอกภาคไม่ส่งไปผมที่แต่ทำไมหนึ่งในนั้นมีที่นครสวรรค์หนึ่งที่ที่อื่นเนี่ยมีการทำความผิดเช่นนี้ด้วยไหมตอนนี้เข้าใจว่าตอนนายเขาสอนนะครับเพราะว่าสารวัตรนี้มีประวัติไม่แน่ใจคือระหว่างตรวจสอบก่อนหน้านี้เคยทำงานมีการตั้งกรรมการมีการติดคุกกัน7 วันเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังตรวจสอบได้ในทาง